ัดกันในทีมมออยู่ข้างล่าง11แต่ไม่เอาเผด็จการนะครับผมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมชื่อว่าภูมิวัฒน์แรงกสิวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อจอนผมไม่ได้เป็นนักศึกษาที่นี่แต่ว่าผมได้มาช่วยในการประสานงานกิจกรรมนี้จากความขอร้องของนักศึกษาบางท่านที่ไม่ได้ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คืองานนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับต้องขออนุญาตเรียนไว้อย่างนี้ก่อนแต่ว่าผมเป็นแค่คนที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้เฉยๆก็มันเบาไปใช่ไหมโดยเบื้องต้นผมต้องขออธิบายก่อนว่าในการชุมนุมในที่แห่งนี้นะครับไม่ได้มีความผิดล้อมทางการเมืองได้อย่างมีเสรีภาพนะครับผมและหากผู้ใดได้รับผลกระทบนะครับเกิดมาแบบในช่วงทศวรรษนี้ผมว่าแม่งเป็นช่วงทศวรรษที่ชิบหายที่สุดแล้วครับผมคือแบบแม่งมองไปทางไหนก็มืดลงเรื่อยๆรอวันว่าความรู้สึกคับแค้นในใจเหมือนอย่างที่เคยนำมาในครั้งก่อนๆความจริงผมอยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ก็เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่รักกันให้มากๆครับเรามาต่อสู้เพื่อคนที่เรารักคนนึงก็ได้หรือคนที่เรารักอีกหลายๆคนก็ได้เช่นกันนะฮะก่อนที่ผมจะลงจากเวทีนี้ไปนะครับผมแล้วก็ทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งในสถานที่แห่งนี้ที่บ้านเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมชาติผู้ทุกข์ยากของเราทุกคนยังไงผมนึกถึงคำพูดของอาจารย์ป๊อกอาจารย์คนนึงที่ผมจะติดอาจารย์ปิยบุตรนะฮะปิยบุตรสังกัดคุณอาจารย์ป๊อกเนี่ยอยู่ข้างล่าง11แต่เราไม่เอาเผด็จการครับมออยู่ข้างล่าง11ครับผมแต่เราไม่เอาเผด็จการครับครับแสง2ไม่พอใช้หรอครับแสง2อ่ะนะใช่ครับผมเราหากันเป็นปีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโพสต์อิสเดี๋ยวเราจะมีโพสต์อิสรับแจกเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากได้รับโพสต์อิสแล้วผมก็อยากขอให้ทุกท่านที่ได้รับโพสต์อิสนะฮะเขียนข้อความให้กำลังใจเราก็ได้ให้กำลังใจกันให้ความระยำใส่ประเทศชาติพวกเราก็เป็นพี่ไปนะครับหน้าที่ของท่านคืออะไรครับผมช่วยผมคิดหน่อยครับจะประสานงานให้ทุกท่านได้เข้าใจเงื่อนไขร่วมกันเอาไว้สำหรับการเข้ามาร่วมแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกันในครั้งนี้นะครับก็ข้อแรกที่ผมอยากรบกวนเลยก็คือขอความร่วมมือในเรื่องของที่เขามาเนี่ยเขามาทำตามหน้าที่นะครับเขาเองก็ได้รับคำสั่งมาแล้วเขาก็มีภาระของเขาที่จะต้องเลี้ยงดูส่งเสียลูกเมียแล้วผ่อนบ้านผ่อนรถของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอำนวยความสะดวกด้วยการให้เขาทำงานของเขาต่อไปเรื่อยๆใช้เงินพวกเราไปสนุกไหมกินเหล้าแล้วยังเข้ามาเขียนงานนะคะผมเข้ามาเลยปทุมนะครับเป็นนักศึกษาหญิงสุดสวยสาวสวยท่านหนึ่งเขาจะมาช่วยนำพวกเราในการอ่านแถลงการร่วมกันนะครับสำหรับทุกท่านตอนนี้ที่ยังไม่มีแถลงการอยู่กับมือนะครับมารับแถลงการได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งคนลงไปแจกเฮ้ยไอคนที่แจกแถลงการลงไปสิวะแจกแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวมอบไปทีต่อให้กับน้องผู้หญิงเลยนะครับเพื่อแต่งตั้งพวกพ้องของตัวเองเข้าสภาสู่ภายนอก
นที่คนยากจนที่อยู่ไม่ได้ต้องจำใจฆ่าตัวตายไปจากเงินเพียงคนละคนตายยกครัวรวมทั้งคุณภาพการศึกษาที่ควรจะเป็นเสาหลักของประเทศชาติกับถูกย่ำยีโดยหลักสูตรแกนกลางซึ่งมาจากความไร้ประสิทธิผลกระทบดังต่อไปนี้อันเป็นผลกระทบจากพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่เคยดูดำดูดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พวกเราไม่ต่างจากสัตว์เราจึงขอแสดงจุดยืนว่าสิทธิ์ของเราไม่ได้มีไว้รับรองผู้มีอำนาจเราต้องมาแสดงพลังกันวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาที่ศรีปทุมเนาะก็ดีใจมากที่เห็นเพื่อนๆนะครับแสดงจุดยืนด้านประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับจริงๆเรามาซ้อมโค้ดกันก่อนนะครับเผื่อใช้เวลาเราต้องการสร้างกำลังใจเราคงใช้โค้ดคลาสสิกเหมือนกับทุกมหาวิทยาลัยนะครับถ้าผมพูดว่าเผด็จการขอคำว่าจงพินาศนะครับถ้าบอกว่าประชาธิปไตยจงเจริญได้ไหมครับซ้อมก่อนเผด็จการประชาธิปไตยเผด็จการประชาธิปไตยคนเยอะมากและพลังดีมากนะครับก็ยินดีนะครับที่มาร่วมการเสียเวลาเรามีคิวปราศัยจากหลายท่านนะครับทั้งประชาชนทั่วไปนะครับสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าอย่างเมื่อสักครู่ก็ทุกคนได้อ่านแถลงการพร้อมๆกันครับน่าจะเป็นจุดไม่ถ้าไม่ยุบสภาประชาชนก็ไม่มีอำนาจสักทีนะครับทีนี้เราต้องมาหาในร่วมต่อไปถ้ายุบสภาแล้วกลไกมันยังเลวแบบนี้เราจะสู้ต่อไปยังไงนะสวัสดีครับครับโอเคครับก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับผมเนี่ยออกมาร่วมในอุดมการณ์ครั้งนี้นะครับผมออกมาแสดงจุดยืนของผมโดยที่ผมไม่ได้บอกที่บ้านไว้เลยครับผมมีใครเป็นแบบผมบ้างครับมีใครไม่ได้บอกที่บ้านบ้างครับขอมือหน่อยฮะขอมือหน่อยก็ผมเชื่อว่าหลายคนในนี้ครอบครัวไม่รู้หรอกนะว่าเราออกมาทำอะไรครับผมแต่วันนี้หัวใจเรารู้ดีไว้ว่าเราควรออกมาทำอะไรเราควรมาทำสิ่งไหนเราควรมาทำในสิ่งที่มันถูกต้องหน้าที่ของเราที่ควรจะทำโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอเล่าย้อนความไปนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าลุงเนี่ยอยู่กับเรามานานเท่าไหร่แล้วครับผมกี่ปีครับ6 ปีนะครับผมลุงอยู่กับเรามา2012วันนะครับผมกับอีก17ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ลุงอยู่กับเรามา 2,000 วันแล้วนะครับผมอยากจะฝากบอกอะไรถึงลุงหน่อยไหมครับผมโอ้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับก็ใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับผมผมเนี่ยตอนปี2517ใช่ไหมที่มีการรัฐประหารนะครับผมผมกลับมาจากโรงเรียนครับแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์อุ๊ยแม่โทรตามไม่โทรจริงป่ะปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนแม่น่าจะดูอยู่นะครับกลับบ้านแต่วันนี้สวยแน่โอเคครับผมหลังจากที่ผมกลับมาจากเรียนเสร็จปุ๊บมานั่งหน้าจอประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1เอาแล้วครับเริ่มมาแล้วเป็นจอทีวีใช่ไหมทุกคนจำได้ไหมครับมีใครจำได้บ้างโอ้โหตอนนั้นผมพูดตรงๆเลยนะดีใจมากประเทศกูสงบแล้วประเทศกูเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบสงบทุกคนอยู่ในหน้าที่ทุกคนไม่หือไม่อือแล้วเพราะว่ามีคนมาเข้ามาควบคุมสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับสงบแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ6 ปีโอ้ยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน6ปีแล้วครับเกือบ6ปีแล้วนะครับที่เขาอยู่ตรงนี้และเราเฝ้าคอยความหวังครับหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีแสงครับผมและในที่สุดมันก็มีแสงเกิดขึ้นจริงๆครับผมการมาของการมาของพรรคอนาคตใหม่มันเป็นเหมือนความหวังครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราแบบมุ่งหวังเราได้รับแสงสว่างเราได้พบแสงสว่างปลายทางอุโมงค์ว่าพรรคนี้แหละเราจะเลือก
พรรคนี้แหละเราจะลงคะแนนเสียงให้พรรคนี้แหละเราคิดจะให้เขาเข้ามาพัฒนาประเทศแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เป็นไงครับผมโอ้ยกี่ล้านคะแนนเสียงนะครับ6ล้านไม่มีความหมายโอ้ใจเย็นครับ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 หลังจากที่เรายุบหลังจากที่พรรคโดนยุบไปยังไงอ่ะพวกเราก็คิดว่ามันยังจะเป็นแพทเทิร์นนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขายุบความหวังของเราไปใช่ไหมครับใช่ทุกคนคิดว่าความหวังอ่ะมันหมดไปหรือยังครับผมตอนนี้ยังทำไมครับผมทำไมเราจะสู้ครับผมใช่แล้วครับผมสาเหตุที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ร่วมมาแสดงจุดยืนอยู่วันนี้แอบพ่อแม่มาวันนี้ครับเรามาร่วมในอุดมการณ์ครับผมเรามายืนกับพ่อแม่พี่น้องเรามายืนกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเราวันนี้เราจะประกาศให้ความมืดที่มันกัดกินประเทศของเราอยู่ความมืดที่มันปกคลุมประเทศของเราอยู่เรานี่แหละพวกเราทุกคนจะเป็นแสงใช่ไหมครับถึงแม้พวกเราจะเป็นแสงดวงเล็กๆคนละหนึ่งดวงแต่รู้อะไรไหมครับเมื่อแสงมันมารวมกันครับผมเชื่อว่าแสงอ่ะมันจะสาดส่องความมืดมันจะปัดเป่าความมืดได้ออกไปจากประเทศนี้ได้ครับผมจริงจริงจริงตอนแรกว่าจะอ่านสคริปต์ครับผมสคริปต์ของผมนะครับผมก็ถ่ายให้ดูเลยดีกว่านี่คือสคริปต์ของผมครับผมเดี๋ยวครับใช่ครับผมทุกอย่างที่แทนใจของทุกคนครับทุกอย่างที่ทุกคนอยากพูดอะไรก็ตามแต่มันอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับอุ๊ยเก็บดีกว่าเนาะยากเก็บครั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 บเลิกครับเลิกครับเลิกครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมอุดมการณ์กับผมจริงๆผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นเด็กทุนของมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมไม่รู้หรือเปล่าว่าผมจะโดนอะไรต่อจากนี้นะครับผมแต่ก็วันนี้ผมดีใจครับที่มีคนมายืนให้กำลังใจแล้วก็ยืนมาร่วมอุดมการณ์กับผมในวันนี้ครับผมวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับชูมือขึ้นมาครับผมชูมือครับพูดดังๆพร้อมกันตามผม3ครั้งนะครับผมว่าเผด็จการจงพินาศนะครับ3ครั้งนะครับผมโอเคนะครับ1 2 3การจงพินาศประเด็นการจงมีหน้าประเด็นการจงมีหน้าประชาธิปไตยจงเจริญครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจบไปแล้วอีกหนึ่งคนเนาะต้องเคยฟังเพลงอะไรนะประเทศอะไรนะวันนี้เขามานะครับเขามาเขารับปากแล้วว่าที่ไหนมีการใจดำต่อต้านรัฐบาลเขาพร้อมที่จะมาเล่นเพจมาเล่นมาแรปให้สวัสดีทุกคนนะครับผมปลัดยมัยครับเป็นตัวแทนจาก IID นะครับก็วันนี้ IID เราไปหลายที่มากเลยครับก็เลยเหลือมาตรงนี้อยู่กัน2คนก็ผมขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันก็ขอให้ความยุติธรรมมันบังเกิดขึ้นในโลวันครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะก็ครับผมดีเจให้เพลงพูดแทนดีกว่าครับเมา2เพลงนะครับใช่ครับมีเพลงอะไรบ้างเอฟสันอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำก่อนในขณะรอเวลาคนนี้เอฟสันนะครับก็ที่ทำเพลงโซตัสในที่นี้มีใครเคยฟังเพลงพีชมั้งครับพีชที่มันเกิดขึ้นยากกว่าประชากรการจราจรที่เห็นแล้วก็คิดตามมันนึกขึ้นเองในใจถึงแม้ไม่อยากจะวิจารณ์สิ่งที่เราหวังมันอาจเป็นเพียงแค่นิทานที่เขาหลอมเราไปด้วยตรรกะที่พิการไม่ต้องคิดนานกับคำถามก่อนหน้าจะรู้สึกยังไงต้องเผยออกมาบอกค่ะ
วิธีจบและถามตัวเองก่อนว่าในวันที่เจ้าหมดประโยชน์จะใครจะคบจะกอดบ้างบางคนก็ทิ้งขว้างความเป็นมีสมุดเปลือกบางคนก็แซงอ้างตัวสีหน้าที่ตัดเถื่อนบางคนยังดิ้นทานสู้ชีวิตยังตกเหงื่อเหมือนประเทศที่ทุกทนแต่ทุกคนก็ยิ้มเพื่อกบเกลื่อนEverybody say peace, but I see no changes. Stop the rain wars. Can you stop the same politic game on my tempo? I keep it moving you back to my basic. I fell in peace and I give this peace to your love and I living. คงไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนก็แค่เพียงสิ้นพรุ่งนี้พายุที่พัดจะผ่านและจบลงมันต้องจบลงครับขอบคุณทุกท่านครับก็จะเป็นพอดด้วยครับแล้วมีใครร้องเพลงประเทศกูมีได้บ้างไหมพวกคุณก็รู้เว้ยว่าประเทศเฮียนี่ไม่มีอะไรอยู่เดี๋ยวพวกผมทั้งหมดจะเล่าให้ฟังอ่ะประเทศที่เสือดำหน้าคอยตามเป็นไลฟ์โฟประเทศที่พลาดแต่ศีลธรรมแต่อาชญากรรมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายก็สู้ไม่ทำหรือไบเบิลประเทศที่คนดีๆมีไม่สัตว์ดีๆเป็นไอดอลประเทศที่ตุลาการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกุ้งกลายเป็นกุ้งสังหารผู้นำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูเมประเทศกูเมประเทศที่ศิลปินวาดภาพเป็นกบฏประเทศกบฏเธออำนาจรัฐเป็นหัวหุ่นประเทศที่กบฏเดินตามรัฐเป็นฝูงมดประเทศกูเมประเทศกูเมประเทศที่ปลายกระบอกคอยจอดที่ปลายกระเดือประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ง่ายแต่ทั้งที่ผิดที่ปลายเงือกประเทศที่สิงเทพมึงชาวผู้นำจะสอบตามเสือกที่ประไตถูกจิตไว้ด้วยคนสถิตประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะโอนความจริงหรือโอนกระสุนประเทศที่คุณกินเบี้ยดีเหี้ยและยืมไปฟื้นประเทศกูเน่ประเทศกูเน่ท่านต่อไปไหนประชาชนที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่ลาวตาลายบอตาเป็นคอนเซ็ปต์ประเทศที่มีสภาเป็นห้องนั่งเล่นของนักเราประเทศที่เขียนรัฐธรรมนูญให้กองทัพเชียงตีลบประเทศที่ที่ปัตตัยถูกยึดไว้เป็นคนสถูกประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะเอาจริงหรือเอากระสุนประเทศที่มีเฮียอะไรจริงเป็นฝูงประเทศกูเม่ประเทศกูเม่มีท็อตอะไรไว้ไม่มีดนตรีแล้วร้องไม่ได้จำท็อตได้คืออย่างน้อยผมก็รู้ว่าเพลงเนี้ยถึงผมจะร้องไม่ได้ก็ยังมีคนร้องได้อย่างพวกคุณก็พวกคุณก็คืออีกหนึ่งพลังหนึ่งเสียงก็ขอให้ใช้มันไปในทางที่ถูกแล้วกันนะครับครับก่อนพวกผมจะลาไปขอให้ทุกคนตะโกนกับพวกผมพร้อมกันประเทศกูมี5ครั้งก่อนผมจะไปได้ไหมครับโอเคหนึ่งสองสามประเทศกูเ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 มเอ้าประเทศกูเมขอบคุณครับครับเช็คเช็คนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ผมธนูสินธารบรงกฎหรือชื่อเล่นชื่อต้องนะครับผมก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมรุ่น50นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มันยืนฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นการพูดครั้งแรกของผมที่มีชุมชนเยอะขนาดนี้นะก็ผมได้จดไว้ว่าผมอยากจะพูดอะไรไว้บ้างในสมาร์ทโฟนนะครับผมก็อยากจะพูดว่าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับผมใครที่มีประสบการณ์เหมือนผมบ้างก็เดี๋ยวร้องโห่กันนะครับผมก็โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเจอกับการรัฐประหารด้วยกันในชีวิตเนี่ย3ครั้งซึ่ง3ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่แบบเหมือน impact กับชีวิตผมมากเลยพอสมควรก็จะเป็นประมาณพวกหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับผมก็อย่างครั้งแรกปี34ผมเกือบเสียพ่อไปกับการชุมนุมพฤษภานะครับผมก็ตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ผมก็ได้ดูแค่ทีวีเท่านั้นก็คือเห็นแค่มีการชุมนุมมีการใส่เสื้อขาวแต่ว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นก็อยู่ประมาณสัก 4-5 ขวบนะครับผมนะหลายๆคนก็ยังไม่เกิดกันนะครับผมก็
มาปี49 49เนี้ยหลายๆคนคงจะผ่านกันมาครั้งนี้นะครับผมก็คือครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ผมเนี่ยโดนเต็มๆนะครับผมคือผมกำลังจะจบม.6ผมกำลังจะได้ทุนแต่ทุนนั้นน่ะถูกตัดออกไปเพราะการรัฐประหารซึ่งทุนตรงนั้นน่ะมันจะให้ผมได้เรียนแต่ไม่ได้เรียนผมจึงต้องเป็นการกู้เรียนแทนซึ่งการกู้เรียนครั้งนั้นน่ะเป็นการกู้เรียนที่ยากมากถ้าคุณไม่สามารถหาลายเซ็นข้าราชการ C เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าต้องเป็น C สูงๆหน่อยอ่ะต้องเซ็นอ่ะแล้วคุณถึงจะได้เรียนแล้วคุณต้องยื่นทุกปีมีลายเซ็นทุกปีแล้วท่านปีไหนท่านไม่สามารถเซ็นให้ได้เราก็จะไม่สามารถกู้เรียนต่อได้แล้วเราก็ไม่สามารถเรียนต่อได้ก็คือไม่สามารถจ่ายค่าเทอมเราได้ถูกไหมนะใครเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าไม่มีทุนเรียนบ้างครับผมลองยกมือหน่อยยกมือหน่อยไม่ต้องอายไม่ต้องอายเออแสดงว่าเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อมาเป็นครั้งปี57ครั้งล่าสุดนะครับผมที่ผมเคยเกิดขึ้นก็คือผมเรียนจบไปแล้วผมกำลังจะทำงานผมก็รองานนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะฟื้นตัวแต่มีการเขาเรียกการชุมนุมนะครับผมที่ไม่จบไม่สิ้นและเขาทำทำไมคือไม่จบคือไม่เคารพกติกาในการชุมนุมในการเลือกตั้งเลยนะฮะก็เป็นครั้งเนี้ยที่เกิดเจอรัฐประหารลุงเนี่ยเข้ามารัฐประหารควบคุมอำนาจแต่ผมอยากจะถามลุงว่าทำไมไม่ควบคุมฝูงชนแทนที่จะเป็นการรัฐประหารล่ะแล้วทำไมมีหน้ามาสอนว่าพวกเราควรจะรู้จักหน้าที่แทนที่ตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ว่าตัวเองเป็นทหารใช่ไหมทหารมีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติถูกไหมไม่ให้ถูกใครรุกรานหรือมีโจรใช่ไหมใช่แล้วมาบริหารทำไมเพราะมันโง่ใช่ไหมใช่โอเคตื่นเต้นแล้วไอ้ขนาดคนที่โง่อย่างเราคิดว่าเราโง่แล้วนะเว้ยเราก็ยังแบบยังไงเรียนรู้ที่จะวิธีช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากการอดตายใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเป็นน้ำเต็มแก้วบอกอะไรไปเขาก็เออกูเก่งทำไมอ่ะมึงทำอย่างกูเปล่าเอาก็มึงยึดอำนาจกูมากูจะทำอะไรมึงได้อ่ะใช่ไหมนโยบายแต่ละอย่างเอ้าครับประชาชนไม่พอใจก็โยนเงินไปแล้วคนบางกลุ่มก็กลับพอใจกับสิ่งเหล่านั้นเฉยเลยทำไมอ่ะมันเป็นนโยบายที่เติมเงินเข้าไปแล้วทำให้ค่าเงินของเราอ่ะมันลดลงอีกนะถูกป่ะแล้วเวลาเราพูดกับเขาอ่ะเขาก็จะแบบใส่หัวไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดกูความผิดประชาชนความผิดพวกคุณนั่นแหละเอ้าคุณนั่นแหละที่ยึดอำนาจเรามาอยากจะให้ทำอะไรคุณก็ไม่ฟังเราเอาใจจริงนะผมก็เรื่องใหม่นะครับผมก็มันเป็นเหมือนเด็กที่แบบไม่ยอมรับความผิดอะไรเลยอ่ะใช่มั้ยไม่ละอายแก่ใจไม่อะไรเลยไม่เดียงสาอะไรในโลกนี้เลยนะฮะแล้วจนกระทั่งแทรกแซงพรรคหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนน่าจะเลือกมาเยอะพอสมควรนะผมนั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่
ถูกไหมแต่เอาจริงๆนะผมไม่ได้เลือกพรรคอนาคตใหม่นะผมอย่าด่าผมนะแต่ว่าผมอะเห็นความไม่ยุติธรรมกับการยุบพรรคครั้งนี้รายได้อ่ะเงินกู้คือรายได้ทำไมคือผมได้ฟังแล้วแบบอะไรวะบัญชีก็แบบเฮ้ยอะไรงงอ่ะแล้วมีการแถลงบอกว่าเงินบริจาค8ล้านมากกว่า10ล้านอ้าวงงเลยกลายเป็นเงินกู้ที่มาก็คือกลายเป็นเงินบริจาคเงินบริจาคคือเงินรายได้แล้วมารวมจากกับเงินที่บริจาคเข้าพรรคอีก8ล้านก็มากกว่า10ล้านอ้าวยุบพรรคเขาเฉยเลยทำไมวะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมเรื่องอู่ฮั่นไข้อู่ฮั่นไข้แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไม่รู้จักพูดคำเดียวก็ผมรักชาติอะแล้วรักชาติบริหารประเทศได้ไหมได้แค่บริหารแค่บริหารประเทศอะมันต้องใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างเลยนะใช้คนให้ถูกประเภทด้วยเรื่องแค่นี้ทำไมอ่ะคิดไม่ได้เหรอแล้วมาบอกพวกเราว่าพวกเราชังชาติมึงไม่ใช่ชาตินะเว้ยกูเกลียดมึงกูโคตรเกลียดมึงเลยเว้ยไม่ได้ชังชาติแต่ชังมึงเนี่ยแหละพวกเราอ่ะรักชาติโอเคพวกเราอ่ะรักชาติเราถึงได้เห็นความที่มันทำเหี้ยๆแบบนี้กับคนในชาติเราอ่ะเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตใช่ไหมอนาคตของพวกเราอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่อนาคตใหม่เว้ยแต่อนาคตของประเทศไทยอ่ะมันถูกล้มล้างไปตั้งแต่มันรัฐประหารแล้วเว้ยจริงไม่จริง Google อ่ะนะเป็นสิ่งแรกๆอ่ะที่เขาอ่ะแนะนำให้เราเปิดเฮ้ยเราเปิดกันตั้งแต่เด็กๆแล้วปะวะถ้าไม่มี Google อ่ะเราเรียนไม่จบหรอกเว้ยใช่ป่ะแล้วมันเรียนจบปจปรมามันไม่เคยค้น Google เลยเหรอที่1จปรด้วยนะใช่มั้ยเทคโนโลยีทุกวันเนี้ยเขาก็เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วเข้าระบบAS อะไรพวกนี้แล้วแต่ทำไมผมยังมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่บริหารเหมือนปี2530อยู่นี่คือผมเกิดปี2531ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ทำไมความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยอ่ะเพราะรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับผมนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังพวกผมผมเองด้วยนะผมก็เป็นประชาชนคนนึงที่อดทนไม่ได้เหมือนกันนะผมที่มีการรับประหารหลายครั้งหลายทีลิดรอนอำนาจสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้เราออกเสียงแล้วยังดึงลิดรอนอำนาจของเราไปอีกเพราะไอ้ลุงล้าหลังเนี่ยแหละเราไม่อยากเรียกลุงอ่ะเราไม่ถ้าเราเรียกไอ้ก็ไม่ดีใช่ไหมโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้พื้นที่ผมได้ระบายความรู้สึกนะครับผมนะผมก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอให้พูดตามผมนะครับผมประชาธิปไตยประชาธิปไตยจงเจริญนะครับผม1 2 3ประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณครับขอบคุณครับสำคัญมากประเทศไทย
ม่ใช่เสียงเกียรติต้องประจานไกลลูกศิษย์ประทุมยิ่งใหญ่ลูกชาลูกศิษย์ประทุมท่านคุณประยุทธ์ผมนี่รู้สึกว่าขับแขนทางแต่ที่นักเรียนเชื่อดีไหมเนี่ยไม่อยากจะมีเสียงท่านนายกไทยองค์กรอิสระผ่านมากี่องค์กรแล้วกรกต.สนช.ปปช.พวกมึงทำอะไรเมื่อเรียนแผ่นดินดีแล้วผมพูดว่าประยุทธ์พวกคุณพูดว่าออกไปโอเคไหมประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปออกไม่ออกไม่ได้ไม่ใช่ออกไม่ใช่กลัวเราเป็นกลุ่มนักศึกษาตุ่มแรก250คนไหมผ่านมาได้ในมีนา24มีนาจนมาถึงณปัจจุบันจะครบปีแล้วไอ้พวกที่นี่ทำอะไรเพื่อประเทศบ้างทำอะไรเรียกแล้วมาสูงแล้วพวกที่นี่ยังไม่เก็บภาษีค่าเงินพวกน้องอีกมันคงฆ่ากันไหมไอ้เป็นหยาบคายไปดูไหนเยอะสิมีไม้เล่ามีไม้ถังเล่ามีระเบิดไหมแล้วทำเพื่ออะไรเล่าความน่าประชาชนที่มันเหนือเกี่ยวกับใครเป็นแผ่นดินนี้แล้วพวกเขาอยู่ในสภาเขาทำอะไรกันบ้างไม่ทำถอยหลังเนาะมันไม่ถอยธรรมดามันเอารถถังถอยไปผมไม่รู้ว่ามันมีมหาวิทยาลัยหนุนใจน่าสุดเด็ดแต่กูเออนะเสียงเพื่อความบันเทิงนะครับอะไรที่เป็นหยาบคายบ้างละไว้ในฐานที่เข้าใจมีหลายท่านที่เป็นห่วงพี่ว่าพี่เข้ามาถูกไหมวันนี้เรามาที่นี่มารวมตัวมารวมตัวกันเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยพี่น้องนักศึกษาขออนุญาตไม่เอ่ยนามที่นี่แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจากหลายที่หรือเปล่าเรามารวมตัวกันเพื่อเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่าเราไม่เอาเผด็จการเราไม่เอารัฐประหารอีกต่อไปพี่น้องครับเรามีรัฐประหารมาทั้งหมด13ครั้งใครเป็นคนปฏิวัติรัฐประหารคือใครทหารเจ็บเกลือหัวใจจริงๆตั้งใจว่าไม่เรียนรอดอคุยกับเสด็จพ่อไว้ว่าว่าผมไม่เรียนรอดอผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วผมก็เป็นทหารวันที่1เมษายน2555เดินก้าวเข้าไปพร้อมใบสอดอ8ได้ไปพ่อผมมาสมัครเป็นทหารแล้วทหารอากาศด้วยไม่อยากให้เสียคำพูดพูดไปน้องอับรู้ไหมเดือนแรกพี่เข้าไปกูโคตรผิดหวังกับระบบนี้เลยซ่อมแดกทำกูเหมือนเป็นสัตว์เป็นควายเลยไม่มีความเมตตาไม่มีเป็นระเบียบวินัยมีการช่อราชบังหลวงเกิดขึ้นในองค์กรมีการคอร์รัปชันกันแต่จ่าหมวดผู้กองผู้พันและนายพลเราเป็นทหารเกณฑ์ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นประมาณ2เดือนงานใช่เซ็นกูมาอยู่บ้านนายรับใช้ใครรับใช้เมียผู้พันเมียผู้พันเป็นใครเป็นแอร์คุณต้องการมารับใช้ชาติให้คุณมารับใช้ใครเนี่ยและที่สำคัญคือหากใครไอ้ผู้ถูกทหารนะไม่ต้องการอยู่ในกรมกองเอาบัตรเดบิตมาเงินเดือนตอนนั้น 9,000 หักค่าเบี้ยเลี้ยงมาแล้วเหลือ 6,000 กว่าเงิน 6,000 กว่าในกอง100นึงมี400นายน้องๆคำนวณนะ400นายไม่อยากถูกกองไว้200คนเท่ากับ 6,000 คูณ200ต่อเดือนเท่าไหร่บัญชีอยู่ไหนคุณกี่แสนล้านสองรายได้ที่เขาได้จากการเกณฑ์พวกเราไปเป็นทหารและทำการคอร์รัปชันข้าวที่ได้กินในโรงเลี้ยงมี3มื้อพวกพี่ต้องเสียเงินมื้อละ20บาทเท่ากับวันละ60บาทรัฐไม่ได้เลี้ยงนะครับเป็นเงินเดือนจากพวกนี้แล้วทุกวันนี้คิดว่าทหารบริการที่อยู่ตามบ้านนายพลตามบ้านเสตามบ้านผู้พันรับใช้ชาติตรงไหนเราจะเข้าไปสู่กรมกองนี้หรือมันสั่งเราเป็นผักเป็นหญ้าเลยประเทศนี้บอกว่าเป็นประเทศที่เท่าเทียมมีสิทธิและเสรีภาพห้องน้ำเขียนไว้ชัดเจนว่าห้องน้ำสำหรับข้าราชการสัญญาบัตรห้องน้ำจะมาตรวจมันไปขี้ข้างนอกมันเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจและเกิดกับระบบนี้องค์กรนี้มันเป็นองค์กรอุบาทที่สุดเสื่อมเสียชื่อเสียงซ่อมกันจนตายมันตีพี่เพื่อนเหมือนควงเหมือนวัวเหมือนควายมันด่าพี่ว่าต้องจบจากไหนอ่ะบอกจบปริญญาตรีมาบอกอ่ะแล้วไงมึงเป็นปริญญาตรีแต่กูเป็นจ่าอ่ะมึงงอบเลยเอ้าก็ต้องงอบไม่บอกมันตีไม่บอกมันเตะแล้วระบบแบบนี้เ
ราส่งคนเข้าไปในกรมกองเพื่อออกมาเป็นกำลังหลักในการปกป้องอธิปไตยปกป้องหัวของชาติไม่ใช่เริ่มไม่มั่นใจแล้วได้ไหมได้ไปชวนเพื่อนมาเชื่อว่ามีเพื่อนอีกหลายคนที่อยากจะมาไม่รู้ละมีอีกหลายมหาลัยจัดต่อๆกันถ้ามหาลัยใกล้สะดวกไปก็ไปจอยๆกับเพื่อนๆมหาลัยอื่นก็ได้ประวิตรประวิตรนะครับคนที่ตั้งประวิตรมาเป็นประธานสวก็คือประยุทธ์ประยุทธ์ตั้งประวิตรนะครับให้ประวิตรไปเลือกคนมาเลือกประยุทธ์และประยุทธ์ก็ไปตั้งประวิตรให้มาเป็นรองนายกและให้ประวิตรไปนอนอยู่ตอนนี้เห็นไหมว่าถ้ามันหลุดไปหลุดมาเหมือนสองคนนี้เขารักกันดีนะเขาพี่น้องเนี่ยครับบอกว่าทหารรักกันพี่น้องกันไงประยุทธ์ทิ้งชอบป้ายนี้มากขอยืมป้ายด้านหลังเลยนะชอบป้ายนี้น่าเห็นใจต้องสูงอีกกี่เซนถึงจะเห็นหัวประชาชนนี่เราเตี้ยไปบอกเขาเลยเดี๋ยวเรามาฟังกวีไปพร้อมๆกันได้ไหมครับได้นะครับจะฟังกวีพร้อมๆกันแล้วก็ทุกคนชูแฟกขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรขอเชิญเลยครับก็นะฮะโอ้โหอันนั้นก็แฝงดังดังน้ำนองก็จะต้องเห็นแก่ตัวชั่วนี้นะโกรธดวงดาวไม่ได้การสร้างสรรค์เรียกร้องต้องอดทนการจะเป็นคนดีชีวิตดีได้อยู่หลายผลบททดสอบย่อมสร้างวีรชนและทำร้ายหลายคนและทำลายหลายคนมาเสียเธอจึงรู้สึกว่าถ้าไปฝันเธอจึงรู้สึกว่าถ้าไปฝันชั่วชีวันมันดังเจและเหววะหมดเสียแล้วรอยยิ้มลิ้มน้ำตาคล้ายกับว่าใช้ชีวิตผิดผู้คนมันก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยนะมันก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยกับการที่ต้องอยู่ในประเทศเน่าเหม็นใครจะมนก็คงมีคนไทยแค่ไม่กี่คนที่จะมาท่องบนความดีวีรกรรมความรู้สึกความจริงบทกวีนี้มันจบแล้วแต่ว่าผมอยากจะเอาสรุปท่อนหนึ่งจากบทกวีอื่นมาใส่เพราะไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศได้เทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้คู่กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณทุกท่านครับประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนขอเสียงกันหน่อยครั้งนึงแล้วเราจะได้พบกันอยู่เรื่อยๆพบกันใหม่จนกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่น้องครับ